สดีค่ะแฟนเพจ Dance Mall ทั้งหมดทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกับรถราคาเพียงแค่ 890,000 บาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะ 890,000 บาทแต่ได้ถึงซีรีส์1รุ่นท็อปสุด M Sport นะคะราคาถูกไปล้านกว่าบาทเลยทีเดียวกับเลขไมล์ที่วิ่งไปแค่ 50,000 กว่ากิโลนะคะแล้วก็ยังมี BSI ก็คือสามารถซ่อมฟรีแล้วก็เซอร์วิสฟรีในศูนย์ BMW นะคะทุกแห่งเหลืออยู่ด้วยโอ้โหกับราคานี้คุ้มมากๆนะคะแล้วนะคะตัวรถไม่ใช่ตัวโลเลยค่ะคือตัวท็อปสุด M Sport ขาวบอดแดงสียอดฮิตที่สุดเลยนะคะเรียกว่าคันนี้เนี่ยมีคันเดียวพลาดไม่ได้เลยเดี๋ยวหนิงจะพาไปรีวิวกันนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันสดๆจากโชว์รูม Benz Motor Mall นะคะอยู่ริมถนนรัชดาตรงข้ามศาลอาญารัชดาค่ะท่านไหนที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่อย่าลืมช่วยคอมเมนต์มาทักทายกันมีคำถามอะไรถามได้หมดเลยนะคะหรือถ้าไม่มีคำถามก็อย่าลืมช่วยเม้นมาทักทายกันด้วยถ้าชอบดูก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่างนั้นนะคะวันนี้นะคะเราไปรีวิว BMW Series 1116i M Sport กันเลยค่ะสำหรับ BMW Series 1นะคะสวยงามกุ๊กกิ๊กมากๆนะคะนับเป็น Luxury Compact Car ค่ะคือรถหรูไซส์เล็ก Compact นะคะของค่าย BMW นะคะซึ่งจิ๋วแต่เจ๋าจริงๆนะคะเพราะว่ามันเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะที่ขับดีมากๆแถมยังประหยัดน้ำมันอีกด้วยค่ะในเรื่องของชุดแต่งนะคะก็มาเต็มเลยค่ะไม่แพ้รุ่นพี่เลยทีเดียวเพราะคันนี้เนี่ยเป็น M Sport Package นะคะมันมาพร้อมกับชุดแต่งภายนอกภายในสวยงามมากๆด้านนอกเราจะเห็นกันชน M โอ้โหเป็นกันชน M ที่ดุมากๆนะคะแถมด้วยลิ้นล่างเคฟล่าดูสปอร์ตแบบสุดๆไปเลยค่ะเบรกความสปอร์ตนะคะด้วยความกุ๊กกิ๊กของสีประจำค่าย BMW ที่กระจังสักเล็กน้อยดูน่ารักน่ารักนะคะไฟหน้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะคะสวยงามมากเลยค่ะล้อแม็กนะคะเรามาดูล้อแม็กอลอยคอบ11 M Sport อีกเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะมีความสวยงามประดับด้วยโลโก้ M นะคะโชว์ความสปอร์ตมากๆแม้เราต้องจิ๋วแต่แจ๋วนะคะด้วยเงินแค่นี้แต่บอกเลยว่าขับไปห้างทีนึงเนี่ยรปภ.ต้องรีบโบกให้จอดที่ VIP แน่นอนเพราะว่าดูเหมือนรถหลายล้านบาทมากๆนะคะหูช้างเคฟล่านะคะเพิ่มความกิ๊บเก๋เข้ากับลิ้นหน้าเคฟล่าเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะให้ทุกท่านดูรูปทรงนะคะคือรูปทรงของซีรีส์1เนี่ย116 iM Sport ของเราเนี่ยมันจะดูหน้าตาเนี่ยด้านหน้าจะดูยาวนะคะดูคล้ายๆเซต4นะคะดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นในขณะที่ด้านหลังเนี่ยเป็นทรงแฮชแบ็กมีความกระทัดรัดนะคะมีเสริมด้วยตัวสปอยเลอร์เคฟล่าตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็จะเห็นโลโก้ M116i ตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงความท็อปสุดของรุ่นนี้นั่นเองนะคะเปิดดูนะคะฝาท้ายของเรานะคะสามารถที่จะเปิดได้นะคะ เป็นฝาท้ายที่สามารถกดเปิดนะคะจากตัวรีโมทก็ได้หรือใช้มือกดแบบนี้ก็ได้นะคะเปิดไปแล้วข้างหลังเนี่ยมีพื้นที่วางของใหญ่กว้างขวางมากๆนะคะกว้างขวางมากๆเลยและสามารถที่จะพับเบาะหลังใส่ของโยนเข้าไปรัวๆจากด้านท้ายเรียกว่าขนของเนี่ยไม่แพ้ปิกอัพกันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหอาจจะเวอร์ไปนิดนึงนะคะแต่ท่านไหนที่มีของเนี่ยเรียกว่าสามารถใช้ได้เลยทีเดียวละค่ะเปิดฝาท้ายก็คือเปิดจากตรงนี้หรือว่าจะกดเปิดจากรีโมทก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอ้โหมุมมองจากมุมหลังก็สวยสปอร์ตมากๆนะคะเรียกว่าสมศักดิ์ศรีของความเป็น Luxury Compact Car ของค่าย BMW มากๆเลยค่ะวนกลับมาดูทางด้านหน้ากันสักนิดนะสำหรับทุกท่านที่เพิ่งเข้ามา BMW Series 116i M Sport รุ่นท็อปสุดของซีรีส์1คันนี้ช่างดูสวยงามทุกองค์ประกอบจริงๆนะคะทั้งชุดแต่ง M Sport ภายนอกรอบคันนะคะล้อ Mac M มากันถึงภายในกันบ้างค่ะภายในโอ้โหนับถอยหลัง3 2 1แล้วเปิดดูว้าวพร้อมกันเลยนะคะ3 2 1นะคะโอ้โหว้าวนะคะภายในนะคะเป็นเบาะแดงสปอร์ตมากๆนะคะสมกับเป็น BM จริงๆนะคะเฉดสีเบาะแดงของ BMW เนี่ยมันจะมีความแดงจี๊ดกว่าค่าย Benz นะคะเพื่อบ่งบอกถึงจิตวิญญาณของความสปอร์ตของแบรนด์นะคะตัวนี้จะเห็นว่าเป็นเบาะสีแดงแล้วก็มีการเย็บกุ้นขอบลายต่างๆที่ดูสปอร์ตมากๆแถมตัวเบาะนะคะก็ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันเบาะไฟฟ้าเต็มตัว Memory 2ตำแหน่งอีกด้วยนะคะกาบบันไดนะคะเราจะเห็นกาบบันได M สวยงามมากๆและที่สำคัญสติ๊กเกอร์สีฟ้ายังอยู่
คือซื้อมาจากศูนย์แล้วสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะคะใหม่มากแค่ไหนเนี่ยต้องเชิญมาพิสูจน์กันเอาเองเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะภายในนะคะตัวนี้เนี่ยยังเป็นรุ่นท้ายๆเลยของซีรีส์1ล็อตนี้นะคะคือสำหรับโฉมนี้เนี่ยนะคะล็อตเนี้ยเป็นล็อตการผลิตสุดท้ายเลยท่านก็จะได้พวงมาลัยเวอร์ชั่นใหม่แล้วด้วยนะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านกลมๆแบบนี้นะคะซึ่งการออกแบบเนี่ยก็จะเป็นกลมๆนะคะเข้ากันกับโลโก้ของ BMW แล้วก็มีโลโก้ M นะคะบ่งบอกถึงความเป็น M Sport อีกด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเน้นเชิญทุกคนเข้ามาดูภายในกันเลยดีกว่านะคะว่ารุ่นเล็กจิ๋วแต่เจ๋าของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเชิญเข้ามานั่งกันได้เลยนะคะท่านไหนชอบนะคะอย่าลืมช่วยกันเม้นนะคะช่วยกันแชร์นะคะกับ BMW ซีรีส์1คันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณวรวุฒิค่ะคุณณัฐพัฒน์นะคะณัฐพัฒน์คุณปอคุณท่านชายปอคุณพรเทพคุณอภิชาติคุณหญิงธิดาคุณฮิวคุณพีรศักดิ์นะคะคุณเจี๊ยบค่ะจัดไฟแนนซ์ได้ 700,000 นะคะคันนี้ดาวแค่ 109,000 เองนะคะผ่อนแค่เดือนละ 14,000 โอ้โหช็อกนะคะเงินเดือน 30,000 ก็ซื้อได้แล้วนะคะคันนี้แค่นี้เองนะคะใช้โบนัสที่ออกไปปีที่แล้วนะคะ 109,000 กับดาวแค่ 109,000 แล้วก็ผ่อนแค่ 14,530 บาทต่อเดือนนะคะก็เป็นเจ้าของนะคะ BMW สุดหรู M Sport คันนี้ได้แล้วนะคะเข้าในรถนะโอ้โหพวงมาลัยก็เลิศแล้วนะคะไม่อยากจะบอกว่าอยากจะเซลฟี่สักรูปกับพวงมาลัย BM แล้วเบาะแดงๆจี๊ดๆอันนี้นะคะสตาร์ทรถกันเลยดีกว่านะคะจะได้โชว์ออปชั่นต่างๆนะคะแล้วก็จะได้แอร์เย็นด้วยนะคะชมดูเลขไมค์กันเลยนะคะตัวนี้อยู่ที่ 50,000 นะคะเท่านั้นนะคะ 50,000 กิโลเท่านั้นเองนะคะนะคะเรียกว่าเลขไมค์น้อยมากนะคะคันนี้อ่ะ 57,453 กิโลเมตรแท้ๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปยังมี DSI ซ่อมศูนย์ฟรีอีกนะคะเพราะฉะนั้นซื้อไปไม่ต้องเป็นห่วงนะคะขับไปที่ศูนย์ DM ไหนก็ได้ซ่อมฟรีเซอร์วิสฟรีอยู่นะคะดูด้านในกันบ้างนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะที่จะมากับตัวจอเอนเตอร์เทนเมนต์ตัวนี้นะคะแล้วก็คันเกียร์สุดหรูนะคะซึ่งซีรีส์3ซีรีส์5เนี่ยก็เป็นคันเกียร์สุดหรูตัวนี้เลยนะคะในการควบคุมตัวคันเกียร์เนี่ยก็ยังจะมีตัว iDrive ตัวนี้อีกด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะเลือกนะคะปรับเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ของเรานะคะมือถือนะคะหรือว่าจะเป็นมัลติมีเดียต่างๆ CD ก็ได้นะคะสามารถที่จะเลือกได้นะคะไล่ลงมานะคะก็จะเป็นเรื่องของปุ่มแอร์แล้วก็ช่องวางแก้วน้ำซึ่งไล่ลงมาเนี่ยเราจะเห็นปุ่มที่อยู่ข้างเกียร์เนี่ยนะคะเป็นโหมดการขับขี่ต่างๆค่ะซึ่งต้องขอเล่าให้ทุกคนฟังเลยว่าอยากคิดนะคะว่าการซื้อรถที่ 890,000 บาทเนี่ยแล้วท่านจะได้รถที่แบบขับกระย้องกระแย้งไปอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าซีรีส์1โดยเฉพาะตัว M Sport เนี่ยเป็นรุ่นที่ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะคะกับสมรรถนะที่สุดยอดมากๆต้องบอกเลยว่ามันเป็นคอมแพคคาร์แฮชแบ็กที่ขับดีที่สุดนะคะในไลน์เดียวกันนะคะคือขับไม่แพ้กับพวกซีรีส์3เลยทีเดียวนะคะแล้วการขับขี่หลายโหมดของเขาเนี่ยไม่ได้แบบเปลี่ยนโหมดเป็นพิธีแต่ละโหมดเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนจริงๆนะคะไล่ตั้งแต่พอเวลาเราสตาร์ทขึ้นมามันจะอยู่ที่คอมฟอร์ตนะคะซึ่งเป็นโหมดกลางๆไม่ไปทางใดทางหนึ่งมากถ้าท่านไหนอยากเน้นประหยัดน้ำมันมากจัดไปเลยค่ะโหมด Eco Pro นะคะแค่กดปุ่มตรงนี้นะคะ2ปุ่มนะคะปุ๊บนะคะอยู่ในโหมด Eco Pro ปุ๊บรถของเราจะประหยัดน้ำมันมากๆเรียกว่าเบียดเสียดกับ Eco Car หรือรถยนต์ไฮบริดได้ทีเดียวนะคะเพราะคันนี้ประหยัดได้ถึง18กว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะในการขับขี่ทางไกลหรือผสมกับในเมือง18กิโลต่อลิตรนี่มันชนกับ Eco Car หรือว่าชนกับพวกรถยนต์ไฮบริดเลยทีเดียวนะคะหรือถ้าเราอยากได้อารมณ์สปอร์ตเมื่อไหร่นะคะแค่ปลายนิ้วนะคะกระดิก3ครั้งขึ้นมาจาก Eco Pro นะคะมาเป็น Comfort แล้วก็ Sport นะคะเพียงเท่านั้นนะคะเราก็จะได้รถสปอร์ตคันนึงมาเลยค่ะถึงแม้คันนี้จะมีเครื่องยนต์ที่ไม่ใหญ่นักนะคะแต่มันมาพร้อมกับทวินเทอร์โบค่ะซึ่งตัวทวินเทอร์โบเนี่ยมันได้เพิ่มแรงม้าและแรงบิดนะคะคันนี้ต้องบอกว่าถึงแม้แรงม้าก็จะไม่เยอะ
เท่าไหร่เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าแรงบิดมหาศาลทำให้จังหวะแซงจังหวะออกตัวซึ่งโดยเฉพาะเราขับในเมืองเนี่ยเราไม่ได้ขับความเร็วสูงมากเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะว่ารถมันติดแต่เวลาออกตัวต่างๆเนี่ยนะคะเรียกว่าเหยียบปุ๊บนะคะมาปั๊บตอบสนองทันใจมากๆคุ้มเงินมากๆกับ 890,000 บาทนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะคันนี้เนี่ยประวัติรถมากมือเดียวเท่านั้นออกมาจากศูนย์ BMWเยอรมันออโต้นะคะไม่50กว่านะคะยังมี BSI อยู่นะคะแล้วก็มีออปชั่นต่างๆนะคะอย่างที่เราโชว์ไปแล้วนะคะมีท่านใดมีคำถามนะสามารถถามได้เลยนะคะสวัสดีอาร์ตเข้ามาดูนะคะสวัสดีคุณแอปเปิลคุณปรินซ์นะคะที่แทรกออกมาไม่มีเสียงแทรกตอนขยับตัวนะคะขอบคุณมากค่ะอาจจะชนกับเสื้อสักนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะ BSI เหลือกี่ปีอ๋อเดี๋ยวนะคะ BSI เหลือถึงปีนี้นะคะปีสุดท้ายค่ะเพราะว่าเป็นรถปี6รถปี15นะคะสวยมากคุณเทียนชัยจองเลยได้ไหมจองเลยได้นะคะสนใจจองรบกวนอินบ็อกซ์มานะคะเดี๋ยวเราจะส่งเลขบัญชีไปให้นะคะของเราจองกลางไลฟ์กันประจำนะคะเพราะรถเราสวยจริงราคาไม่แพงจริงนะคะโอเคตอนนี้หวังว่าเสียงแทรกจะดีขึ้นแล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะโอเคค่ะดูข้างหน้ากันไปแล้วนะคะจะเห็นว่าแม้ว่ามันจะเป็น Luxury Compact แต่ว่าขนาดความกว้างใหญ่ของมันเนี่ยโอเคในระดับนึงเลยนะคะไม่มีความอึดอัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหลังกันด้วยนะคะว่าสบายประมาณไหนกันนะคะโอเคเรื่องของเสียงแทรกหายไปแล้วนะคะคุณเปาซีนะคะถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะโชว์รูมของเราอยู่ถนนรัชดาค่ะอยู่ริมถนนเลยนะคะตรงข้ามกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเลยซอยรัชดา36มานิดเดียวค่ะด้านในด้านหลังโอ้โหยิ่งเข้าข้างหลังเนี่ยยิ่งเห็นความเป็นเบาะแดงจี๊ดแล้วก็ใหม่มากคืออยากถามว่ามีคนเคยนั่งหรือเปล่ากับความเบาะแดงใหม่กริปขนาดนี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะเห็นว่านะคะแดงฉาไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวนิ้งจะขอเข้าไปนั่งให้ดูนะคะเข้าไปนั่งให้ดูค่ะปึ๊บนะคะก็ยังสามารถที่จะนั่งได้นะคะคือเบาะหน้านิ้งเนี่ยตอนนี้นี่คือปรับให้ถอยหลังไกลมากเพราะว่าจะต้องมีกล้องมาอยู่ด้วยนะคะก็เลยถอยไกลมากเรียกว่าสมมติคนนั่งข้างหน้าเนี่ยขับสูง108 190คนข้างหลังเนี่ยก็ยังนั่งได้นะคะเฮดรูมก็ยังมีความสบายสบายอยู่นะคะเดี๋ยวให้ทุกท่านดูว่าจากมุมด้านหลังเนี่ยมองเห็นด้านหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมีความสวยงามแล้วก็ใหม่เอี่ยมอ่องมากๆนะคะBSI เหลือถึงปีนี้นะคะคุณอัครพลรับเทิร์นรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นคันไหนที่บ้านเบื่อแล้วเอามาเลยนะคะคุณอภิชาติโชว์รูมเราอยู่ริมถนนรัชดาเลยซอย36มานิดนึงนะคะอยู่ตรงข้ามศาลค่ะด้านหลังของเราสามารถที่จะพับเบาะได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับได้หมดนะคะคือตรงนี้เนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยจริงๆก็คือพับได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่ของนะคะยืดยาวไปจนถึงเบาะด้านหลังเลยนะคะมีความสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องห้องเครื่องกันนะคะว่ามีความใหม่แล้วก็สวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวขอเปิดตัวห้องเครื่องสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะโอ้โหฮอตจริงๆนะคะคันนี้จะจองกลางไลฟ์กันหรือไม่นะคะกับ BMW นะคะขอช่วยเปิดฝากระโปรงหน้านิดนึงนะคะค่ะกับ BMW Series 1116 iM Sport นะคะรุ่นท็อปสุดนะคะของที่ออกมาของตัวนั้นนะคะเรียกว่ามีความหรูหรานะคะมากๆเลยทีเดียวนะคะโอเคนะคะมาค่ะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะ4สูบค่ะ 1600cc แต่อย่าดูถูกเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับทวินเทอร์โบนะคะที่ทำให้ทอร์คนะคะและแรงม้าเนี่ยให้ความรู้สึกตอบสนองได้ดีมากคือขับแล้วเนี่ยเวลาที่เราเร่งแซงหรือว่าออกตัวในเมืองเนี่ยนะคะทันใจมากๆเลยนะคะแล้วท่านจะเห็นถึงความใหม่แล้วก็การดูแลรักษาอย่างดีมากๆจากเจ้าของแรกย้ำว่าเป็นรถมือเดียวนะคะออกมาจากศูนย์เยอรมันออโต้เท่านั้นสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะภายในห้องเครื่องนะคะตัวถังเดิมหมดทุกชิ้นนะคะภายในสังเกตนะคะทั้งหัวน็อตต่างๆนะคะการทำสีภายในไม่มีทั้งนั้นนะคะ
ป็นชิ้นส่วนเดิมๆเพราะเราคัดเฉพาะรถที่ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำ 100% แล้วก็รับประกันไม้แท้ 100% ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015แห่งเดียวในประเทศไทยอีกด้วยนะคะสวัสดีนะคะเอี่ยวดูอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณรักนี้เพื่อเธอคนเดียวสวัสดีนะคะทุกๆ ท่านที่กำลังดูอยู่เลยนะคะโอ้โหเต็มมากๆเลยนะคะสำหรับ BMW Series 1116i คันนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะโทรสอบถามได้เลยไม่ว่าจะเป็นจัดได้ไหมเทิร์นรถอะไรนะคะถามได้เลยค่ะ0929245641หรือว่า LINE นะคะเครื่องหมายแอดไซน์แล้วก็ชื่อโชว์รูมของเรา Benz Motor Mall คันนี้ย้ำอีกทีราคาแค่ 899,000 ดาวแค่ 190,000 นะคะจัดไฟแนนซ์ได้ 700,000 ผ่อนเดือนละ 145,000 กว่าบาทนะคะไม่ใช่ 14,000 กว่าบาทนะคะเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไปสามารถจัดได้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้แล้วนะคะคันนี้เรียกว่าดาวน้อยผ่อนสบายมากๆกับการได้เป็นเจ้าของรถสปอร์ตรุ่นเล็กสุดรุ่นท็อปสุดนะคะ M Sport ทั้งคันงามๆแบบคันนี้ค่ะสำหรับสาวก BMW นะคะเรายังมี BMW อีกหลายคันมากๆนะคะที่ให้ท่านสามารถที่จะมาเลือกซื้อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์3คันนี้นะคะเป็น 320i Luxury นะคะใหม่มากปี16-17นะคะหรือว่าจะไล่มานะคะเป็นซีรีส์3ซีรีส์5นะคะ 530i M Sport รุ่นท็อปสุดของเครื่องยนต์เบนซินนะคะเต็มไปด้วยชุดแต่ง M คันนี้ใหม่มากปี2017เช่นเดียวกันนะคะ2คันนี้เนี่ยยังมี BSI ซ่อมศูนย์ยาวๆอีกปี2ปีกันทั้งคู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเนี่ยชอบนะคะเป็นสาวก BMW สามารถมาดูแล้วก็ตัดสินใจนะคะเลือกสารแต่ละคันกันได้เลยนะคะสวยงามสวยสวยๆนะคะโอ้โหทุกคนบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเรียกว่า Benz Motor Mall ของเรานะคะก็มีรถ Benz และ BMW รวมถึงแบรนด์พรีเมียมต่างๆที่เป็นมือสองคัดสภาพนะคะและย้ำในจุดยืนของเรานะคะถึงความไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมนะคะมีการตรวจสอบเลขไม้แท้ 100% นะคะแล้วก็มีการตรวจสอบประวัติทะเบียนต่างๆให้ท่านเรียบร้อยเราเป็นโชว์รูมมือ2นะคะที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001เวอร์ชั่น2015จาก BSI นะคะแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะโอเคนะคะณตอนนี้นะคะก็มีบรรยากาศลูกค้ามาดูรถที่โชว์รูมนะคะจะจองกลางไลฟ์อีกไหมก็เดี๋ยวขอตัวไปรับดูแลลูกค้าที่มาที่โชว์รูมก่อนนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่กำลังชมทางไลฟ์อยู่ก็ขอขอบพระคุณทุกไลฟ์ทุกคอมเมนต์นะคะที่เมนเข้ามาคุยกันทุกไลค์ทุกเลิฟแล้วก็ทุกแชร์นะคะเพราะมีทุกท่านที่เป็นผู้ชมเนี่ยเราชาแนลของเราถึงยังคงออนแอร์ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นขอขอบพระคุณมากๆวันพรุ่งนี้จะมีคันไหนมารีวิวให้ชมกันอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน็งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน็งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน็งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ